ือจริงๆอ่ะฟีลแรกก็คือว่าอยากจะทำเป็นที่ไหว้ปู่ไว้สวดมนต์ไว้อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้คือว่ามันก็ยังติดปัญหาเรื่องโครงคาที่ว่าอะไรเนี้ยพอดีลูกมันชอบเล่นสเก็ตชอบเล่นปุ๊บเราก็อยากในบ้านเล่นลำบากเราก็เลยทำลานเล็กๆเล่นไปทีนี้บอกมันเล่นปุ๊บเด็กมันเล่นเยอะพี่ก็เลยทำต่อไปเลยแล้วมันมีพวกผู้ใหญ่บ้านพวกสทเขามาช่วยแรงช่วยอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมากมายเท่าไหร่ถ้าไม่มีไฟแล้วครับไม่มีไฟก็มันก็มืดตอนแรกมันไม่มีไฟหนูก็มืดเคยชนกันค่ะเจ็บไหมเจ็บค่ะพอมีไฟแล้วดีขึ้นป่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะใครเป็นคนทำสนามนี้ขึ้นมาป้าพลอยกับลุงต่อค่ะอยากขอบคุณเขาไหมก็ขอบคุณค่ะที่สร้างสนามนี้ขึ้นมาหนูโคตรชอบเลยปกติถ้าไม่มีสนามนี้ก็ติดเกมไปเลยเยี่ยมเลยไหมกีฬาพวกนี้ถ้าเกิดคนมองถือมันอันตรายไม่มีใครกล้าให้เล่นอยู่แล้วแล้วโดยเด็กที่นี่คือแบบไม่เคยสัมผัสอยู่แล้วแล้วผมเองอะเล่นคนเดียวเราก็ล้มเราก็นู่นนี่นั่นแต่พอเราเล่นได้แล้วพอเราไปเล่นเนี่ยเด็กๆอะเห็นว่าเราเล่นพอเห็นเล่นเราก็เลยถามแบบว่าอยากเล่นไหมก็เลยให้ลองพอให้ลองเริ่มจากหลานตัวเองก่อนเพราะหลานตัวเองก็เป็นเพื่อนหลานเด็กๆที่มาดูแล้วพอเด็กๆดูเราให้ลองให้เล่นไหมอะไรเงี้ยเด็กก็เล่นเราเล่นได้พอเล่นได้ก็ไปบอกเพื่อนเราไม่ได้เก่งเราแค่บอกทักษะว่าขึ้นยังไงโยกยังไงอะไรยังไงเงี้ยพอคนรู้ว่าเราไม่ได้เก็บตังค์เราสอนฟรีแล้วเราคือแบบบอร์ดไม่มีเหมาที่เราเล่นก่อนแล้วถ้าเด็กเล่นได้แล้วเด็กชอบค่อยไปซื้อผมจะไม่แนะนำให้ไปซื้อเลยคนที่น่าโชคดีอย่างนึงคือผมเริ่มจากตรงหอประชุมตรงนู้นแล้วพอตรงนู้นมีก็มีเพิ่มมาที่หนึ่งตรงข้างวัดที่เป็นรูปปั้นจระเข้ตัวใหญ่ตรงนั้นก็เป็นที่ตอนแรกเป็นที่แบบไม่มีคนใช้เป็นส่วนสาธารณะเก่าก็ให้เด็กๆ เนี่ยไปกวาดจะได้บ้านพอใจนะครับสนับสนุนไฟไปติดก็จะมีสนามตรงนู้นอีกที่ตรงนู้นแล้วก็กลายมาเป็นตรงนี้ด้วยที่พี่พลอยสร้างให้เด็กๆ ก็ถ้าให้เชิญชวนนะครับกีฬาตัวเนี้ยสำหรับผู้ใหญ่บางคนนะครับมองว่าอันตรายเพราะเราไม่มีพื้นฐานจากการเล่นแต่ถ้าเกิดมาที่นี่ครับถ้าเกิดมีกระดานหรือว่าไม่มีมายิบที่นี่ได้แล้วเรามีคนแนะนำเดี๋ยวมีน้องๆที่โตแล้วหรือว่ามีผมคอยบอกวิธีการขึ้นพื้นฐานมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็มันเป็นการออกกำลังที่ดีแล้วเด็กๆเนี่ยห่างไกลจากเกมห่างไกลจากมือถือแน่นอนครับเพราะว่าที่เนี่ยมีเพื่อนมีนู่นแนะนำกันมีนี่แนะนำกันมีการแชร์กันว่าอะไรยังไงก็ถ้ามาที่นี่ครับยังไม่มีกระดานมาได้แล้วเดินเข้ามาบอกได้เลยว่าพี่สอนหนูหน่อยยินดีครับอีกอย่างนึงที่ข้ามไปได้เลยก็คือต้องขอบคุณพี่ต่อพี่พลอยบ้านพอใจนะครับที่สนับสนุนตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เลี้ยงน้ำน้องๆนะครับจนกลายเป็นสนาม2สนามเลยตรงนู้นสนับสนุนไฟด้วยแล้วก็ตรงนี้สร้างแล้วก็เป็นอุปกรณ์คอยถามผมตลอดว่าต้องใช้ยังไงแล้วก็เห็นพี่พลอยบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะดูสั่งเซิร์ฟมาให้น้องๆไว้เล่นที่นี่ครับ
ก็ถ้ายังไงก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกคือว่ามาได้ครับเดี๋ยวเรายินดีสอนเรายินดีบอกไม่คิดเงินนะครับมาได้ขอบคุณครับ